The Truth เจาะลึกจริงจากที่เพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่สหรัฐเร่งผลักดันให้บริษัทในประเทศขอซื้อปุ๋ยจากรัสเซียให้มากที่สุดโดยอ้างอิงจากบูมเบิร์กทั้งยังระบุถึงกลุ่มประเทศยุโรปด้วยว่ากำลังถูกลอยแพจากมหาอำนาจด้วยสำหรับข้อความที่เพจ World Update ได้เปิดเผยมีเนื้อหาบางส่วนที่สำคัญดังนี้ในยุโรปนั้นมีชาติราว 10% เท่านั้นที่ผลิตอาหารเพียงพอบริโภคในประเทศที่เหลือมากเกินจึงทำการส่งขายให้กับชาติในยุโรปด้วยกันส่วนอีก 90% ซื้ออาหารธัญพืชจากสหรัฐและยูเครนที่เคยเป็นประเทศผู้ผลิตธัญพืชข้าวสาลีที่สำคัญอันดับ 5 ของโลกความเคยชินที่ชาวยุโรปส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตอาหารเองแต่นำเข้ามาตลอดทำให้ภาคการเกษตรอับเฉาไร้การส่งเสริมจากรัฐไม่มีใครอยากทำส่วนโรงงานผลิตปุ๋ยก็ปิดตัวลงจึงใช้วิธีนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อยู่ที่ 40% ของโลกส่วนธัญพืชนั้นตลาดของรัสเซียคือเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาแต่ไม่ได้ขายให้ยุโรปเพราะยูเครนครองตลาดอยู่แล้วขณะนี้มีราว30ประเทศผู้ผลิตธัญพืชอาหารทั่วโลกก็ประกาศระงับการส่งออกเช่นกันเพราะสถานการณ์โลกเสี่ยงเกิดสงครามจึงต้องเก็บไว้ให้พลเมืองของตนเองบริโภคดังนั้นนับแต่นี้ชาติยุโรป 90% เสี่ยงมากจะถูกลอยแพอาหารจากสหรัฐยูเครนรัสเซียแบบตัวใครตัวมันล่าสุดวันนี้วันที่16มิถุนายน2565ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทระบุถึงสถานการณ์อาหารและพลังงานในยุโรปว่าความหัวแหลมของผู้นำอเมริกามีคนขอให้ผมชมรัฐบาลอเมริกาบ้างผมก็เลยขอชมวันนี้เสียเลยว่ารัฐบาลโจไบเดนหัวแหลมมากหัวแหลมในที่นี้คือเฉียบแหลมนะครับไม่ใช่หัวแหลมเหมือนปลายหอกความหัวแหลมของรัฐบาลอเมริกาก็คือการสร้างข้อยกเว้นให้ตัวเองเสมอเมื่อมีการคว่ำบาตรชาติอื่นขอยกตัวอย่างเช่นอเมริกาประกาศคว่ำบาตรรัสเซียห้าม EU ซื้อขายน้ำมันกับรัสเซียในระหว่างที่ผู้นำ EU กำลังปวดหัวกับนโยบายของอเมริกานำเรื่องเข้าไปพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีของตนเองอย่างคร่ำเครียดทุ่มเถียงกันดุเดือดอเมริกาก็ยังมีการสั่งซื้อน้ำมันจากรัสเซียตามปกติอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวแถมเพิ่มปริมาณขึ้นอีกต่างหากตอนหลัง EU รู้ทันว่าอเมริกาประกาศคว่ำบาตรรัสเซียในที่ประชุมแต่ลับหลังตัวเองกับสั่งซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพิ่ม EU ก็เอามั่งไม่ต้องประชุมกันให้เครียดอีกแล้วถึงเวลาประชุมกับอเมริกาก็ประกาศจากคว่ำบาตรรัสเซียอย่างขึงขังเหมือนอเมริกาแต่ลับหลังแอบซื้อน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียเหมือนเคยบ้างอเมริกาก็รู้จึงก้าวไปอีกขั้นครับกล่าวคือติดต่อขอซื้อปุ๋ยจากรัสเซียเมื่ออเมริกาขอซื้อปุ๋ยจากรัสเซียได้ต่อไป EU ก็จะเปิดหน้าซื้อปุ๋ยและสินค้าอย่างอื่นจากรัสเซียได้เช่นกันเสร็จจากปุ๋ยแล้วอเมริกาน่าจะขอซื้อเครื่องยนต์ไปอวกาศต่อซึ่งรัสเซียก็ได้เลิกขายให้ไปแล้วเพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรไปด้วยกลุ่ม EU ที่อยากจะไปอวกาศก็อาจจะขอซื้อจากรัสเซียบ้างสุดท้ายแก๊งอเมริกาและ EU ก็จะได้รู้ตัวว่าประเทศพวกตนนั้นแท้จริงแล้วพึ่งพารัสเซียเพื่อความอยู่รอดตลอดเวลาถ้าผู้นำรัสเซียใช้อารมณ์ในการบริหารจัดการเลิกขายน้ำมันเลิกขายก๊าซให้ทั้ง EU ทั้งอเมริกาประเทศเหล่านี้คงโกลาหลประชาชนคงแย่งอาหารแย่งพลังงานกันคนล้มรัฐบาลไปแล้วขอให้ผู้นำอเมริกาหัวแหลมสั่งซื้อสินค้าจากรัสเซียไปอีกเรื่อยๆก่อนแล้วกันอเมริกาจำเป็นต้องซื้อเพราะไม่มีจะใช้สอยส่วนรัสเซียจำเป็นต้องขายเพื่อให้เงินรูเบิลแข็งค่าขึ้นจากกรณีที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเผยสงครามโลกครั้งที่ 3 ถูกประกาศแล้วในมุมมองของพระองค์และแม้จะทรงสดุดีความกล้าหาญของชาวยูเครนที่พยายามปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของรัสเซียแต่ทรงเห็นว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ก็มีส่วนยั่วยุให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นโดยในบทสัมภาษณ์ซึ่งเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษโดย Vatican News สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนข้าพเจ้าบอกว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆน้อยๆของสงครามโลกครั้งที่ 3 ทว่าวันนี้ในมุมมองของข้าพเจ้าสงครามโลกครั้งที่ 3 ได้ถูกประกาศแล้ว สิ่งที่เราได้เห็นก็คือความโหดร้ายและความป่าเถื่อนของสงครามที่กระทำโดยทหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารรับจ้างของฝ่ายรัสเซียโป๊ปตรัสพร้อมกับทรงยกย่องชาวยูเครนว่าเป็นประชาชนผู้กล้าหาญอย่างไรก็ดีประมุขคริสตจักรคาทอลิกทรงย้ำเตือนว่าสิ่งที่อันตรายคือเรามองเห็นเพียงการสู้รบที่โหดร้ายแต่มองไม่เห็นฉากละครทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังสงครามครั้งนี้ซึ่งอาจจะเกิดจากการยั่วยุหรือการไม่พยายามยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นโป๊ปฟรานซิสทรงแถลงประนามสงครามในยูเครนมาแล้วหลายครั้งแต่กระนั้นก็ยังไม่วายถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทรงโยนความผิดทั้งหมดให้แก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียอย่างที่บรรดาชาติตะวันตกทำกันโป๊ปชี้ว่าในสงครามนี้ไม่มีใครเป็นคนดีหรือคนชั่ว 100% และมีปรากฏการณ์ระดับโลกบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งมีองค์ประกอบพัวพันกันอย่างซับซ้อนและด้วยเหตุนี้ปูตินจึงไม่ควรถูกตราหน้าว่าเป็นหมาป่าเช่นเดียวกับที่ชาติตะวันตกก็ไม่ใช่หนูน้อยหมวกแดงเสียทีเดียวโป๊ปยังทรงอ้างถึงผู้นำประเทศรายหนึ่งซึ่งเคยบอกพระองค์ในช่วง 2-3 เดือนก่อนที่รัสเซียจะส่งทหารบุกยูเครนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ว่าเขารู้สึกเป็นกังวลกับความเคลื่อนไหวของนาโตและมองว่ากลุ่มพันธมิตรทางทหารที่มีสหรัฐเป็นหัวโจกกำลังตั้งใจเห่าใส่ประตูบ้านของรัสเซียอย่างไรก็ตามพระองค์ทรงปฏิเสธเสียงวิจารณ์ของผู้ที่กล่าวหาว่าพระองค์เลือกข้างปูตินมาถึงตอนนี้อาจจะมีคนอยากจะบอกข้าพเจ้าว่าพระองค์สนับสนุนปูตินนี่นาแต่ไม่ใช่เลยข้าพเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นและการพูดเช่นนั้นก็ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าเพียงไม่เห็นด้วยกับความพยายามด่วนสรุปง่ายๆว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วโดยไม่พิจารณาถึงต้นตอและผลประโยชน์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนโป๊ปยังตรัสทิ้งท้ายอีกว่าอุตสาหกรรมอาวุธก็อาจจะเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดสงครามขึ้นได้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โป๊ปฟรานซิสได้มีการประทานสัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ Corriere della Sera ของอิตาลีโดยตรัสว่าพระองค์เคยส่งสารถึงปูตินราว 20 วันหลังเกิดสงครามเพื่อบอกกับเขาว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะเดินทางไปมอสโกเมื่อสื่อทูลถามว่าอะไรคือสาเหตุของสงครามครั้งนี้โป๊ปทรงตอบว่าความโกรธเกรี้ยวของเคมลินนั้นอาจจะถูกกระตุ้นโดยเสียงเห่าของนาโตที่ประตูหน้าบ้านรัสเซียสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439 บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399 บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข 021146663 ค่ะ